มีพินอันหนึ่งท่านผู้ฟังมันมีเจ็ดสายเวลาที่คนเขาดีดไปดีดไปเล่นไปเล่นไปอยู่ๆสายหนึ่งของมันก็ขาดออกขาดออกแล้วเหลือหกสายดีดไปเล่นไปเสียงก็ยังออกมาเหมือนเดิมดีดไปเล่นเล่นไปอีกสายหนึ่งก็ขาดออกอีกเหลือห้าสายก็ยังเล่นเสียงได้ออกมาเหมือนเดิมดีดไปเล่นเล่นไปทีนี้สายขาดออกทีละเส้นละเส้นเลยเอ้าเสียงของมันก็ยังเหมือนเดิมนะเนี่ยโอ้พินวิเศษอะไรเนาะนี่เนาะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานปรนนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันซึ่งนิทานเหล่านี้เป็นส่วนที่มาในอรรถกถาคือเป็นคำอธิบายขยายเนื้อความประเด็นหลักของเรื่องเอาไว้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว้างขวางพอเราทำความเข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเข้าใจถึงระบบสังคมการเมืองความเป็นอยู่สภาพการใช้ชีวิตในสมัยนั้นว่ามันมีบริบทที่แตกต่างกันทำไมเขาถึงเข้าใจเรื่องนี้ทำอย่างนี้ขึ้นมาความเข้าใจนี้ตัวฝังจะทำให้เราเรียนรู้จากเนื้อหาเรื่องราวต่างๆได้ที่พูดข้อนี้ไว้เพราะว่าเนื้อหาเหล่านั้นบางทีมันก็อลังการวังเว่อเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันอยู่เท่าไหร่แต่เป็นนิทานที่เคยเกิดขึ้นมาในชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าแต่นั่นคือชาดกหรือว่าเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าแสดงคือนิทานธรรมบทฟังแล้วให้เกิดความเข้าใจประเด็นที่จะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของการไม่คบคนพาลการที่เราจะต้องรู้จักดูบัณฑิตหรือดูคนพาลว่าคนนี้เป็นคนดีหรือคนไม่ดีที่ว่าถ้าเราเกิดหลงไปเชื่อฟังแล้วก็ถ้าเป็นคนไม่ดีก็ได้ไม่ดีแน่นอนถ้าเป็นคนดีก็ได้ดีแน่นอนทีนี้ระหว่างคนดีหรือคนไม่ดีตอนมาแรกๆดูดีทุกคนตั้งฟังดูดีทุกคนทีนี้ถ้าเราจะคอยระแวงว่าเฮ้ยคนนี้สงสัยเป็นคนไม่ดีเราไม่ควรเชื่อเราเกิดเขาเป็นคนดีเราก็เสียประโยชน์ใช่ไหมล่ะหรือถ้าคนนี้เขาเป็นคนชั่วเราคิดว่าเอ้ยเขาเป็นคนดีเราเชื่อฟังเราก็เสียประโยชน์อีกเหมือนกันทีนี้ถ้าสมมติเราจะเหมาไปเลยว่าถ้างั้นฟังทุกคนเลยเราจะฟังคนชั่วก็ได้ไม่ดีอย่างที่ว่าแต่ถ้าฟังคนดีก็ได้ดีอย่างที่ว่าหรือถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ฟังใครเลยถ้าไม่ฟังคนไม่ดีมันก็ยังดีเรารักษาความดีไว้ได้แต่ถ้าไม่ได้ฟังคนดีเราก็ได้ไม่ดีก็อย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นมันมีหมดนะท่านผู้ฟังเราบางทีก็ลองผิดลองถูกเอาดังเรื่องแรกในวันนี้เรื่องของอุทุมพรชาดกว่าด้วยต้นมะเดื่อก็ไม่รู้ว่าต้นมะเดื่อมันเกี่ยวกันยังไงนะทุกฝั่งนะเรื่องของลิงสองตัวที่ว่าแย่งหาที่จะหลบฝนกันโดยปกติแล้วเขาจะตั้งชื่อเรื่องนิทานก็จะเอาตามชื่อเรื่องโพธิสัตว์บ้างหรือเหตุการณ์สำคัญสำคัญในเรื่องนั้นๆบ้างซึ่งเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เกิดเป็นรุกขเทวดาได้เห็นเหตุการณ์ระหว่างลิงสองตัวคือลิงตัวเล็กหน้าแดงตัวหนึ่งกับลิงตัวใหญ่หน้าดำตัวหนึ่งลิงตัวใหญ่หน้าดำก็อายุมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าลิงตัวเล็กหน้าแดงก็แทนคนที่อายุน้อยกว่ามีประสบการณ์ยังไม่มากเท่าไหร่ปรากฏว่าในป่า
ที่เป็นที่อาศัยอยู่ในคราวนั้นมันฤดูฝนตำบูฟังเกิดฝนตกติดต่อกันทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงเนี่ยต่อเนื่องกัน7สัปดาห์ตกฝนตกเนี่ยนะ24คูณ7เนี่ยนะคือไม่มีเช้ามีค่ำไม่มีเสาร์ไม่มีอาทิตย์ทั้งวัน24ชั่วโมงเอาหมดทั้ง7วันใน1สัปดาห์เอาหมดตกอยู่อย่างนี้7สัปดาห์ก็คือ24คูณ7แล้วก็คูณ7เข้าไปอีกที่หนึ่งโอ้โหฝนตกป่านนี้สัตว์ป่าทั้งหมดนี่ได้รับความลำบากละออกหาอาหารก็ยากมันก็หนาวมันก็เปียกต้นไม้พวกผลไม้อะไรต่างๆมันก็ร่วงหล่นลงมาไอ้ที่ว่าเคยกันฝนได้มันก็กันฝนไม่ได้แล้วมันต่อเนื่องยาวนานนี่สัตว์ป่าเอ้ยสัตว์อยู่ในดินเอ้ยต่างได้รับความลำบากทั้งหมดเลยปรากฏว่ามีลิงตัวเล็กหน้าแดงตัวหนึ่งอย่างที่ว่านี่นะมันไปอาศัยซอกเขาแห่งที่ไม่เปียกฝนเป็นหินแล้วไม่เปียกละปรากฏมีลิงตัวใหญ่หน้าดำใช่ไหมมาเห็นว่าไอ้เจ้าลิงตัวเล็กหน้าแดงมันอยู่ตรงนี้โอ้ที่มันพอเหมาะพอเจาะพอดีเลยแม้ทั้งก็ไม่เปียกฝนด้วยแห้งด้วยขนาดก็พอดีด้วยกันอันตรายจากสัตว์ร้ายอะไรต่างๆก็ได้ด้วยแม้เราน่าจะได้ที่นั่นนะทำยังไงดีคือคิดแผนเอาออกอุบายที่จะทำยังไงให้เราได้จุดนั้นไม่ให้ทั้งน้ำฝนทั้งความหนาวเบียดเบียนก็เลยออกอุบายว่าทำท้องให้มันป่องป่องขึ้นมาตั้มฝังตั้มท้องปุยปุยออกหย่อนหย่อนยันยานออกแสดงอาการว่าอิ่มอย่างมากแบบโอ้โหท้องแน่นเต็มที่เลยแล้วไปยืนข้างหน้าเจ้าลิงตัวเล็กหน้าแดงนี้บอกว่าต้นมะเดื่อต้นไทรต้นมะขวิดนี่ผลมันสุกแล้วท่านออกมากินสิแม่จะไปยอมตายเพราะความหิวทำไมคือฝนตกตั้ง7สัปดาห์เนาะแล้วก็ไม่ได้ออกหาอาหารก็หลายวันแล้วนะหิวก็หิวด้วยนะคนเราถูกความหิวบีบคั้นไงเอ้าลุงคนนี้ก็บอกว่าต้นมะเดื่อต้นไทรมีผลสุกแล้วให้เราไปกินอันนี้ก็คิดแป๊บๆหนึ่งเสร็จปุ๊บเอาไปก็ไปก็เลยไปเสร็จปุ๊บลิงตัวใหญ่หน้าดำนี่เข้าแทนที่เลยตำบูฟังเข้าแทนที่เลยอยู่ในซอกหินผานั้นไม่เปียกฝนเลยโอ้ยเราสบายละส่วนไอ้เจ้าลิงตัวเล็กหน้าแดงเป็นยังไงพ่อก็บอกต้นมะเดื่อมีผลสุกแล้วต้นมะเดื่อก็คือคำนี้แหละอุทุมพรแปลว่าต้นมะเดื่อไปดูเป็นยังไงท่านผู้ฟังไม่มีเลยใบก็เหลือน้อยด้วยซ้ำเพราะว่าฝนมันตกมาตลอดแห้วกินแห้วแทนแล้วก็ไม่ใช่แห้วจริงๆด้วยนะแห้วไม่ได้กินเลยทั้งต้นไทรต้นมะขวิดไม่มีผลเลยสักนิดเดียวอ้าวสวยแล้วพอกลับมาที่อยู่ของตนโอ้ยเขาเข้าไปนั่งเรียบร้อยแล้วตัวเองจะเข้าไปนั่งแทรกที่เนี่ยไม่มีแล้วไม่ได้เลยมันเป็นซอกเขาก็ไปโอ้เลยกล่าวคาถานี้ขึ้นตู้ฝังลิงตัวเล็กนี่บอกว่าผู้ใดประพฤตินอบน้อมต่อผู้ใหญ่ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้อิ่มแล้วเหมือนข้าพเจ้าเนี่ยได้เคี้ยวกินผลไม้สุกอิ่มแล้วคือจุดประสงค์ที่พูดตรงนี้ขึ้นก็แก้เขินไงแก้เขินว่าโอ้ยเนี่ยเห็นไหมฉันได้กินผลไม้แล้วนะและฉันก็เชื่อตามคำที่ท่านพูดไอ้ลิงตัวใหญ่นี่จึงพูดขึ้นท่านผู้ฟังบอกว่าเจ้าลิงหนุ่มเอ้ยถูกฉันหลอกแล้วไม่รู้เรื่องจะมาหลอกฉันคืนอีกว่าแกได้กินอาหารอิ่มฉันแก่แล้วเนี่ยฉันจะไปเชื่อแกได้ยังไงลิงเอ้ยแล้วที่นี่นี่ผลไม้มันก็ร่วงหมดแล้วเพราะว่าฝนมันตก
สถานที่ต่างๆก็เปียกชุ่มไปหมดตรงนี้ท่านอยู่ไม่ได้หรอกไปซะไปซะลิงตัวเล็กจะทำไงทุกวังก็ต้องหลีกไปทำอะไรไม่ได้พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะปรารภภิกษุที่เป็นอคันตุกะรูปหนึ่งที่เขาไปแย่งที่อยู่ของภิกษุที่เป็นเจ้าถิ่นอยู่เรื่องนี้เกิดขึ้นที่หัวเมืองชายแดนแห่งหนึ่งที่มีภิกษุรูปหนึ่งก็ไปสร้างเสนาสนะพักไว้อยู่ที่มันเป็นบนหินดานที่น่ารื่นรมหินดานนี่ก็คือพื้นที่ที่มันมั่นคงไม่ต้องถมดินไม่มีน้ำท่วมแล้วก็อากาศก็ดีเป็นปลัมขึ้นมามีน้ำใช้น้ำฉันตำแหน่งนั่นก็อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านพวกชาวบ้านเนี่ยเขาก็มาใส่บาตรมีความรักใคร่มาสร้างเสนาสนะแรงต่างให้พูดง่ายๆก็เป็นสัปปายะนั่นแหละเป็นเสนาสนะสัปปายะที่ภิกษุรูปหนึ่งนี้อาศัยอยู่ก็อยู่ที่นั่นมาเรื่อยจะเรียกว่าเป็นเจ้าอาวาสก็ได้คือเป็นผู้ดูแลเสนาสนะนี้แล้วก็อยู่ประจำที่นี่อยู่รูปเดียวปรากฏว่าต่อมามีภิกษุอคันตุกะมาขออาศัยอยู่ด้วยอคันตุกะแปลว่าคนที่ผ่านทางมาขอมาอาศัยเป็นชั่วครั้งชั่วคราวภิกษุเจ้าถิ่นนั้นก็เอื้อเฟื้อต้อนรับไงตบฟังเผื่อเฟื้อต้อนรับโอเคดีครับให้พักที่นี่พอวันรุ่งขึ้นก็ชวนเข้าไปบิณฑบาตหาอาหารมารับประทานชาวบ้านนี่เขาก็ดีใจว่าโอ้มีพระมาอยู่ด้วยสาธุสาธุนิมนต์ท่านอยู่ต่อไปท่านก็อยู่ต่อไปใช่ไหมคนที่เป็นอคันตุกะอยู่ไปสองวันสามวันรู้สึกว่าที่นี่มันดีนะเป็นพลานหินขึ้นมาน้ำก็ท่วมไม่ถึงมีน้ำฉันน้ำใช้ชาวบ้านก็รักใคร่แม่เราน่าจะยึดที่นี่เป็นวัดของเรานะเราก็ยังไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเอามันที่นี่หรอวะทำไงอ่ะเฮ้ยเราก็ใช้อุบายสิจะไม่อยากอะไรเลยออกอุบายท่านผู้ฟังว่าเอ้าท่านเคยได้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าไหมนี่นะฉันมาจากเมืองสาวัตถีเนี่ยคนที่เขาอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาก็จะอุปถากพระพุทธเจ้ากันแบ่งเป็นรอบ15วันนี้อ่ะชุดนี้เข้าไป15วันหนึ่งชุดหนึ่งเข้าไปนี่ได้บุญมากนะท่านอุปถากพระพุทธเจ้านะเหรอโอ้ผมไม่เคยเลยผมก็อยู่ที่นี่แล้วไม่เคยที่จะไปอุปถากพระพุทธเจ้าเลยเอ้าทำไมท่านไม่ไปล่ะโถก็ผมยังต้องดูแลเสนาสนะนี่อยู่นี่ถ้าไม่ดูแลเนี่ยเดี๋ยวพวกปริพาโชคนั่นนี่ก็จะไม่ยึดไปเดี๋ยวชาวบ้านบางทีก็ไปทำเป็นเรื่องสวนไร่นาวัดมันก็จะเสียหายไปผมก็ต้องดูแลอยู่ที่นี่แล้วจะทำยังไงได้ท่านจะไปกังวลอะไรเดี๋ยวผมดูแลให้ช่วงที่ท่านไม่อยู่เนี่ยผมจะดูแลให้ท่านไปสักเดือนสองเดือนไปได้บุญจุดนี้ก่อนมันจะเสริมการภาวนาว่าไปโน่นเลยภิกษุอคันตุกะโอ้นี่เป็นบุญของผมเลยนี่เนี่ยแหมท่านนี่ปรารถนาดีกับผมจริงๆขอบคุณมากเลยท่านดูแลเสนาสนะนี้ให้ดีก็แล้วกันนะผมนี่จะไปเอาบุญก้อนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยกลับมาก็จึงบอกลาชาวบ้านไปภิกษุชาวถิ่นบอกลาชาวบ้านว่าจะไปอยู่ที่เชตวันสักเดือนสองเดือนอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าแล้วเรียนความรู้เรียนกรรมฐานอะไรแล้วก็จะมาบอกสอนชาวบ้านต่อไปก็ลากันไปยังไม่ทันจะ24ชั่วโมงเลยท่านผู้ฟังภิกษุอคันตุกะนี่ที่ตอนนี้มาดูแลเสนาสนะแล้วเนี่ยนะก็เที่ยวบอกโยมเลยท่านผู้ฟังบอกว่าพระรูปนี้ตอนอยู่ด้วยกันนะไม่ดีอย่างนี้นะเนี่ยทำอย่างนี้ตอนอยู่ด้วยกันศีลไม่บริสุทธิ์อุ้ยชาวบ้านนี่เขาก็เชื่อนะเชื่อเพราะว่าเอ้าก็คนที่ถูกกล่าวหาเขาไม่อยู่แล้วไงเวลาคนที่เขาจะใส่ร้ายใครทุกฟังเขาไม่พูดต่อหน้าตรงๆหรอกเขาก็พูดลับหลัง
ก็เคยมีคนพูดไว้นะท่านผู้ฟังนะเหมือนเรากินข้าวกันอยู่ 3-4 คนนี่เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะกินข้าวกันอยู่ 3-4 คนเกิดคนหนึ่งลุกไปเข้าห้องน้ำนี่แล้วเกิดมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มที่ไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำพูดเรื่องไม่ดีของคนที่ไปเข้าห้องน้ำขึ้นมาเช่นนางเขียวนางเหลืองนางแดงแล้วก็นางดำกินข้าวกันอยู่ใช่ไหมนางเขียวลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำนี่นางดำนี่ก็เลยบอกว่าแหมอีเขียวนี่มันตะกี้มันกินข้าวอยู่นี่ทำไมมันเคี้ยวเสียงดังแท้วะโอ้ยฉันรำคาญจริงๆเลยเอ้าไม่พูดต่อหน้าเขานะเอ้ยไปพูดตอนที่เขาไปเข้าห้องน้ำพอเขากลับมาเสร็จปุ๊บเงียบแล้วไม่พูดอะไรกินข้าวกันไปเสร็จปุ๊บนางแดงก็ไปเข้าห้องน้ำบ้างนางแดงไปเข้าห้องน้ำนางเหลืองก็บอกว่าโอ้ยแดงนี่ทำไมมันใส่น้ำหอมกลิ่นนี่มันฉุนที่สุดเลยฉันไม่เห็นชอบเลยแต่เขาไม่อยู่นะเขาไปห้องน้ำแล้วถ้าเป็นแบบเนี้ยเพื่อนนี่มันคบกันไม่ได้นะมันเป็นเพื่อนไม่ดีทั้งฝั่งเป็นเพื่อนไม่ดีก็คือนินทากันลับหลังนินทาลับหลังพูดเรื่องไม่ดีของเขาเป็นเพื่อนไม่ควรคบเช่นเดียวกันเลยภิกษุอคันตุกะเนี่ยก็พูดเรื่องที่มันไม่เป็นความจริงของภิกษุเจ้าถิ่นที่จากไปแล้วไปหาพระพุทธเจ้าแล้วดูแลเสนาสนะแทนแล้วยุโยมคนนี้ว่าภิกษุเจ้าถิ่นนั้นมีโทษอย่างนี้โยมนี่ก็แบ่งเป็นกลุ่มละกลุ่มที่ไม่เชื่อก็มีกลุ่มที่เชื่อเต็มที่ก็มีกลุ่มที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็มีก็เลยแบบแตกจากภิกษุเจ้าถิ่นนั่นแหละแตกกันแล้วโดยที่ตัวเองนี่ไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าเอามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วเพราะว่าภิกษุอคันตุกะนี่ยุยงเรียบร้อยแล้วให้เขาเกลียดแล้วประโยชน์เกิดตรงไหนในกรณีคือถ้าเราจะดูเนี่ยมันดูที่ผลประโยชน์นะท่านผู้ฟังคนเราจะทำอะไรนี่ทุกคนนั่นแหละเอ้าวางงี้ดีกว่าแม้แต่ภิกษุเจ้าถิ่นที่ไปนั่นเองก็ตามเห็นผลประโยชน์คือการที่ว่าเราจะได้บุญเราจะได้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าผลประโยชน์มันจะแค่ฉาบฉวยเป็นเรื่องของการเรื่องของเงินทองชื่อเสียงหรือจะเป็นผลประโยชน์ที่ลึกซึ้งเรื่องของศีลสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานก็แล้วแต่บุคคลที่ว่าจะเห็นประโยชน์ข้อไหนข้อไหนภิกษุเจ้าถิ่นนี่เขาเห็นประโยชน์ในเรื่องของบุญเรื่องของมรรคผลนิพพานเราก็จึงทำอย่างนั้นภิกษุอคันตุกะนี่เห็นประโยชน์เรื่องของที่อยู่เรื่องของปัจจัย4ประโยชน์ได้ตรงที่ว่าพอเขาไม่อยู่แล้วตัวเองก็เลยเอาไงได้ที่อยู่นี้แทนเหมือนลิงหน้าดำตัวใหญ่ไงลิงหน้าแดงตัวเล็กนี่ไม่รู้เรื่องอะไรถูกเขาหลอกเรียบร้อยแล้วหลอกใช้พอชาวบ้านนี่เข้าใจว่าภิกษุเจ้าถิ่นนั้นมีโทษอย่างนั้นมีโทษอย่างนี้ข้อนี้ก็เป็นอาบัติข้อนั้นก็ทำไม่ดีโอ้แล้วที่นี่ทำไงขอนิมนต์ท่านอยู่แล้วกันแม้ท่านมาที่นี่มาโปรดเราจริงๆเลยขอให้ท่านอยู่ที่นี่เถอะอ้าวก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ไงได้ประโยชน์ตรงใดที่อยู่จึงทำไปอย่างนั้นอันนี้ก็เรียบร้อยโรงเรียนแขกเลยฝ่ายภิกษุอาคันตุกะพอได้ที่อยู่เขานิมนต์อย่างถาวรแล้วทำไงคราวนี้ล้อมรั้วเลยท่านผู้ฟังล้อมรั้วทำอะไรต่างๆที่เขาจะเข้าไม่ได้พอฝ่ายภิกษุที่เป็นเจ้าถิ่นเดิมซึ่งตอนนี้ถูกยึดวัดเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องเลยกลับมาจากเมืองสาวัตถีสบายใจมากเลยนะเพราะว่าได้อุปถากพระพุทธเจ้าไงได้ไปพบพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นฟังธรรมเล่าถึงสถานการณ์อะไรต่างๆให้ฟังพระพุทธเจ้าก็อัธยาศัยดีอยู่แล้วใครมาก็ต้อนรับแสดงธรรมให้ฟังให้รู้ข้อมูลอะไรต่างๆแล้วเวลาสมควรก็กลับไปกลับมาถึงวัดที่ตัวเองอยู่เดิมนี่เขาไม่ให้เข้าเลยเอ้าไม่ให้เข้าแล้วจะนอนที่ไหนเอ้าคนน้อมแล้วจะไม่ให้เข้าเนาะไม่ได้ถ้าไม่พักที่อื่นก็เลยไปหาที่นอนอยู่ที่ราวป่าแห่งหนึ่งพอวันรุ่งขึ้นแล้วก็เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านมากินก็งงๆนะเอ๊ะทำไมเรากลับมาที่พักของเราไม่ได้
ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านชาวบ้านเขาก็ไม่ใส่บาตรให้เพราะว่าเข้าใจว่าท่านนี่เป็นพระไม่ดีไปแล้วไงยกมือไหว้ยังไม่ยกมือไหว้เลยเอ้านี่มันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นนี่คิดทบทวนไปมาเพิ่งถึงบางอ้อท่านผู้ฟังโอ้มีหน้าล่ะเออจริงๆตอนที่เราไปวัดเชตวันเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการอุปถัมภ์อะไรอย่างที่ว่าเป็นวงร่องวงรอบอะไรเนี่ยนะคือเรื่องราวอะไรที่เขากุขึ้นเนี่ยมันไม่แมชกันนะมันไม่ลงล็อกกันนะมันมีเอ๊ะนะเอ๊ะว่าเอ๊ะทำไมจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าก็ด้วยจิตที่เป็นกุศลนะก็คิดว่าเออไปเจอพระพุทธเจ้าก็ดีแล้วแต่ก็ไม่ได้มีระบบอะไรกันอย่างว่าล่ะเอาก็พระอานนท์อุปถัมภ์อยู่รูปเดียวรับภาระข้อนี้ของคณะสงฆ์ให้เออเราก็ได้ฟังเทศฟังธรรมก็ดีแล้วก็คิดแค่นี้โอ้ดูแล้วโตเขาต้องการยึดวัดพึ่งจะเข้าใจโอ้ยเรานี่แย่แล้วแย่แล้วเดือดร้อนขึ้นตัววังจึงกลับไปที่วิหารเชตวันเราก็บอกเรื่องราวนี้กับภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนี่ก็โอ้ท่านโดนแล้วท่านโดนแล้วจึงพากันไปหาพระพุทธเจ้าอีกรอบหนึ่งคราวนี้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังท่านก็จึงปรารภสองคนนี้แหละจึงเล่าเรื่องลิงตัวเล็กหน้าแดงกับลิงตัวใหญ่หน้าดำในเวลาที่ฝนตกตลอดต่อเนื่องกัน7สัปดาห์กว่าลิงตัวเล็กหน้าแดงนั้นน่ะได้เป็นภิกษุเจ้าถิ่นในบัดนี้ลิงตัวใหญ่หน้าดำนั่นน่ะเป็นอาคันตุกะที่มาแย่งที่อยู่ของเขาไปส่วนรุกเทวดาจะได้เห็นเหตุการณ์นั้นคือพระพุทธเจ้านั่นเองนี่เป็นเรื่องที่ว่าเอ๊ะบางทีเราฟังคำของคนที่เป็นคนบานใช่ไหมเราก็คิดว่าเออเป็นเรื่องดีก็ดีจริงอ่ะทำให้เขาได้ออกจากเสนาสนะนั้นได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแต่ว่าไม่ได้ที่อยู่คืนนะไม่ได้คืนนะเออฟังคำของคนไม่ดีใช่ไหมโดยที่ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นไม่ดีไงทุกอย่างมันก็ปรากฏมาดูดีหมดแต่คนนั้นดันเป็นคนไม่ดีก็เลยได้เสียที่อยู่ไปเสียที่อยู่ไปจริงๆก็มีแบบนี้แบบที่หนึ่งในเรื่องของอุทุมพรชาดกหรือบางทีก็สามารถรักษาไว้ได้ก็มีนะทุกฝั่งนะคือมันได้ทั้งสองแบบแต่ว่าที่แน่ๆคือเราอย่าไปทำไม่ดีตามคนที่ไม่ดีที่เราเข้าใจว่าเป็นคนดีในตอนแรกนั้นก็แล้วกันแล้วสิ่งของที่เสียไปความรู้สึกที่เสียไปเวลาที่เสียไปมันอาจจะได้คืนมาบ้างอาจจะไม่ได้คืนบ้างก็ไม่เป็นไรที่เสียไปดังเรื่องนี้ก็เสียไปแล้วแต่บางอย่างยังแก้ไขได้คืนมาได้ดังเรื่องของคุตติลชาดกที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นนักดนตรีนักขับร้องที่เชี่ยวชาญในการทั้งร้องและเล่นพิณอย่างมากชื่อว่าคุตติลกุมารสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเกิดอยู่ในตระกูลนักขับร้องพอโพธิสัตว์เกิดมาคุณแม่ตั้งชื่อให้เลยว่ากุตติลที่หมายถึงผู้คุ้มครองรักษาเพราะว่าในตระกูลนั้นมีผู้หญิงซะเป็นส่วนมากมีผู้ชายเป็นส่วนน้อยพอลูกชายออกมาก็คิดว่าเออจะขอพึ่งลูกชายนี้เป็นผู้รักษาดูแลตระกูลอะไรต่างๆต่อไปจึงตั้งชื่อไว้ว่ากุตติลก็เหมือนเรามีลูกแล้วก็ตั้งชื่อลูกว่าอารักขานี่แล้วนะเติบโตขึ้นมาแล้วเรียนศิลปะการขับร้องและเรียนศิลปะการเล่นพิณสามารถทำได้อย่างดีมากเลยท่านผู้ฟังในทั่วทั้งชมพูทวีปนี่ไม่มีใครที่จะเล่นพิณและร้องไปด้วยได้ไพเราะเพราะปริ้งเท่ากันกับโพธิสัตว์พุทธิละนี่เลยจนเขามีฉายาให้เลยเรียกว่าคนทันเลยเรียกว่ากุตติละคนทันแต่ว่ากุตติละนี่ไม่มีภรรยาไม่มีลูกดูแลมารดาที่ตาบอดอยู่คือพอแม่แก่แล้วตัวเองก็เลยดูแลคุณแม่สายตาสั้น
มองไม่ค่อยเห็นตาพร่ามัวก็ดูแลแม่อยู่จริงๆเวลาตั้งชื่อเนี่ยผู้ฟังคำประชาว่าเขามาตั้งทีหลังนะไม่ได้มาตั้งก่อนหรอกคือตั้งทีหลังดูตามการกระทำของบุคคลนั้นไงอ๋อเด็กคนนี้เนี่ยเขาดูแลแม่เขาก็เลยตั้งชื่อว่ากุฏิละไงผู้รักษาผู้ดูแลไม่ได้คิดว่าจะตั้งมาตั้งแต่เกิดนะกับพระเจ้าว่านั้นที่ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ทีนี้กุฏิละคนทันดูแลมารดาอย่างดีเลี้ยงชีวิตด้วยวิชาการกำร้องแต่สมัยปัจจุบันก็คือเป็นนักกีตาร์นะพินเนี่ยก็คือกีตาร์นี่แหละแล้วก็ทั้งร้องด้วยทั้งเล่นด้วยทีนี้เล่นด้วยก็ดูแลแม่ไปด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กรุงพาราณสีในสมัยก่อนในสมัยอดีตที่พระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์อยู่ตอนนู้นเคยมีพ่อค้าจากกรุงพาราณสีเนี่ยไปค้าขายที่เมืองอุจเฉนีซึ่งต้องเดินทางไปหลายสัปดาห์กว่าจะไปถึงที่เมืองอุจเฉนีนั้นสมัยที่พ่อค้าไปนั้นเขาก็มีการเป่าร้องมีการเล่นมีการดำดนตรีมีงานมหรสพกันจัดอยู่ที่สนามกีฬาแห่งหนึ่งฝ่ายพ่อค้ามาจากพาราณสีก็เลยคิดว่าเอองั้นเราก็ไปร่วมเล่นร่วมฟังร่วมกินร่วมดื่มแร่เข้าดีกว่าแหมที่นี่เป็นอย่างนี้ก็เลยอยากจะจ้างคนมาขับร้องจ้างคนมาทำอาหารให้กินสำหรับหมู่พวกตัวเองบ้างก็จึงเรียกรายกันในกลุ่มของพ่อขาได้เงินมาก้อนหนึ่งเสร็จปุ๊บเอ้ยที่นี่เขามีนักร้องนักเต้นนักรำอะไรต่างไหมเออจ้างมาร้องมาเล่นให้พวกเรากันฟังดีกว่าแล้วก็รวมอาหารอะไรต่างด้วยนะได้ข่าวว่าในกรุงอุจเฉนีนั้นมีนักขับร้องชั้นเยี่ยมคนหนึ่งชื่อว่ามุสีละก็จ้างมาสิเอาเลยให้มุสีละมาแสดงดูพอจ่ายเงินอะไรกันเรียบร้อยแล้วมุสีละนี่ก็ถือปิณมาเลยตำฝังขึ้นเวทีเลยดีดปิณของตัวเองขึ้นร้องขึ้นเสียงปิณของมุสีละนี่ตำฝังปรากฏเหมือนเสียงคนเก่าเสื่อลำแผนให้กับพวกพ่อค้าฟังคือมันไม่เพราะเลยแล้วก็มาเก่าๆขุดขูดถูถูเนี่ยเหมือนเดี๋ยวนี้เขามีการให้เราฟัง ASMR ตัวฟังเคยได้ยินไหมแต่ดูช่อง YouTube เนี่ยมันจะมีวิดีโอคลิปประเภทว่าเป็น ASMR ซึ่งมันไม่ได้เป็นเสียงดนตรีไพเราะอะไรเลยนะเหมือนเสียงกระทบกันของนั่นทำนี่กุ๊กกักกิ๊กกุ๊กอะไรเนี่ยบอกว่าเป็น white noise ใช่มันเป็น white noise เป็น noise เป็นเสียงที่ไม่ใช่เสียงร้องนะแต่เป็นเสียง background เป็นเสียงอะไรที่มันไม่เพราะไงโอ้ยตรงนั้นนี่เขาจะฟังดนตรีไพเราะไพเราะเสียงสูงเสียงต่ำเสียงพินของมุสีละนี่เหมือนเสียงคนเกาเสือรำแบนฟังแล้วก็ไร้อารมณ์ว่างี้นะเอ้พวกพ่อค้านี่ไม่มีใครแสดงอาการชอบใจพอใจในเสียงพินของมุสีละนี่เลยเพราะอะไรอ่ะโอ้โหเขาฟังกุฏิละคนทันทั้งร้องทั้งเล่นจนชินหูแล้วเสียงมันไพเราะซาบซึ้งโอ้ยมุสีละนี่มันเล่นไม่ได้เรื่องนะไม่ได้เรื่องเลยไม่แสดงอาการพอใจต่างๆมุสีละทำไงสงสัยพินของเรามันไม่ตึงพอนะเราปรับให้มันแหลมขึ้นอีกหน่อยดิปรับแหลมขึ้นไปอีกนิ่ง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 เสียงแหลมขึ้นใช่ไหมก็ยังเฉยอยู่สงสัยแหลมไปเอามาลดเป็นปานกลางลดเป็นรองต่ำดูไม่สามารถทำให้พวกพ่อค้านี่ร้องตามพอใจลุกขึ้นเต้นแสดงอาการของคนที่ชอบใจได้เลยไม่ได้เลยทำยังไงก็เลยถามพวกพ่อค้านะว่านี่ท่านฟังดนตรีเป็นหรือเปล่าเนี่ยว่าทำไมดนตรีเพราะๆนี่ท่านรู้ไหมว่าอะไรมันเพราะอะไรมันไม่เพราะหรือว่าท่านแบบคือบางคนที่เขาไม่เข้าใจศิลปะเรื่องการดนตรีเนี่ยนะเขาก็จะฟังไม่รู้ว่าอะไรมันพระอะไรมันไม่พระถูกปะล่ะท่านเป็นแบบนั้นหรือเปล่าผู้บอกานี่คือเพราะว่าตัวเองพอแกล้งเล่นให้มันผิดคีย์เขาก็ไม่ว่าอะไรเล่นถูกคีย์เขาก็ไม่ว่าอะไรไง
เฮ้ยแสดงพวกนี้มันไม่เข้าใจดนตรีเนี่ยก็เลยถามพวกพ่อค้าดูว่าท่านไม่เข้าใจเรื่องเสียงพิณเสียงดนตรีอะไรงี้ใช่ไหมพวกพ่อค้าบอกว่าอันนั้นท่านเล่นพิณเหรอเนี่ยเสียงพิณที่เราเคยฟังมาเนี่ยมันไพเราะกว่านี้ต้องหลายเท่าพวกคิดว่าท่านเอาเรื่องดนตรีอะไรไม่รู้มาเคาะๆมาดีดๆนี่เอานี่คือพิณหรอกเหรอเนี่ยจะขิงใส่เขาถูกขิงกลับใส่อีกนี่โอ้ยก็เลยงงว่าเอ้าที่เมืองของท่านนี่มีคนที่เก่งกว่าข้าพเจ้าอยู่เหรอท่านรู้จักเหรอคิดว่าท่านฟังดนตรีไม่เป็นนะเนี่ยท่านจะไปรู้เรื่องอะไรพวกพ่อค้ากล่าวที่เมืองของข้าพเจ้าเนี่ยท่านไม่เคยได้ยินเหรอเสียงพิณของกุติละคนทันนี่แห่งกรุงพาราณสีเนี่ยเสียงพิณของท่านนี่มันเหมือนกับแม่กล่อมลูกนะมันก็เพราะสำหรับลูกเท่านั้นแหละแต่ว่าจะไปร้องออกงานคอนเสิร์ตอะไรไม่ได้โอ้จริงเหรอนี่มันมีคนเก่งกว่าเราโอ้อ้าวไปท่านไม่ต้องเล่นแล้วล่ะพอละพวกพ่อค้ากล่าวอันนี้ค่าจ้างท่านนะมูศิลาก็เลยไม่เอาค่าจ้างแต่ว่าขอเป็นอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าท่านกลับไปเมืองพาราณสีเมื่อไหร่เนี่ยขอติดไปด้วยได้คนเราถูกขิงใส่มันก็ไม่ยอมเนาะก็เลยต้องการจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทีนี้ปรากฏว่าพอเขาเดินทางกันกลับไปติดกับกองเกวียนไปด้วยไปถึงแล้วพวกพ่อค้าเขาบอกเนี่ยบ้านของกุติละอยู่ตรงนี้ท่านไปหาเขาเลยมุสีละก็เดินทางไปเข้าไปตอนนั้นพระโพธิสัตว์นี่ไปป่าไปหาอาหารการรับประทานมาให้กับคุณแม่แล้วก็เดินทางไปติดต่อเรื่องการแสดงกับบ้านข้างๆด้วยก็จะกลับมาช่วงหัวค่ำไปถึงเนี่ยมันก็เย็นแล้วนะเข้าไปนี่มุสีละดูที่บ้านของกุติละนี่ไม่เห็นใครอยู่เห็นแต่พินวางไว้อันก็เลยหยิบพินนั้นน่ะมาดีดูแม่ของกุติละธรรมฟังก็อยู่บ้านนั่นแหละแต่ว่าเธอนั่งอยู่เฉยเห็นมุสีละมันก็เลยสังเกตไม่เห็นใช่ไหมคิดว่าหนูมากัดสายพินก็จึงทำเสียงไล่หนูไปคือคนดีดพินนะคิดว่าหนูมากัดสายพินคิดดูแล้วกันทุกฝั่งว่ามันเล่นไม่เพราะขนาดไหนอ่ะมุสีละก็จึงวางสายพินลงแล้วก็ไหว้คุณแม่โอ้นี่ท่านเป็นคุณแม่ของกุติละหรือนี่โอ้ผมชื่อว่ามุสีละนะครับมาจากเมืองอุเชนีมาขอเพื่อเรียนศิลปะจากท่านอาจารย์กุติละคนทันงั้นลูกก็พักที่นี่ก่อนละเอาแล้วท่านอาจารย์ไปไหนล่ะครับโอ้ก็จะกลับมาช่วงหัวค่ำนี่แหละค่ำหน่อยวันนี้หนูประว่าไปป่าบ้างไปแลบ้างก็ว่ากันไปเนื้อไอ้เจ้ามุสีละนี่ก็นั่งรออยู่รออยู่จนค่ำกุติละโพธิสัตว์กลับมาแล้วก็ทำการปฏิสันถารกันบอกถึงเหตุที่มาโพธิสัตว์เนี่ยรู้ลักษณะของคนดูลักษณะของมุสีละนี่แล้วก็คิดว่าโอ้ยคนนี้มันเป็นคนคบไม่ได้แล้วเนี่ยมีลักษณะที่เป็นอัปมงคลเป็นอาสัตบุรุษอยู่เช่นผิวพรรณเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ก็เลยจะไม่สอนบอกบัดไปอย่างนั้นอย่างนี้คือด้วยเหตุในใจรู้แล้วว่าศิลปะนี้มันจะไม่สำเร็จกับมุสีละได้แม้แต่มุสีละนี่ใช้ลูกตือนะลูกตือไม่ยอมนะสอนหน่อยสอนหน่อยก็ไปอ้อนวอนคุณแม่นะคุณแม่ขอให้รบเร้าให้ท่านสอนให้หน่อยเถอะแม่นี่ก็เห็นใจเนี่ยโอ้ก็เดินทางมาไกลลูกมันไงสอนให้อ้าวอ้าวอ้าวกุติละนี่พอถูกมารดารบเร้าอยู่บ่อยๆมันก็ขัดไม่ได้สอนให้ก็สอนให้คือกุติละเนี่ยก็ได้ไปถวายงานให้กับพระราชาอยู่เป็นประจำด้วยนะไปเล่นดนตรีถวายให้ฟังเป็นประจำเวลาไปก็เอามุสีละเนี่ยไปด้วยเอ้าพระราชาเห็นว่าทำไมวันนี้มีคนติดตามอ๋อนี่เป็นลูกศิษย์ของข้าพระองค์เองชื่อว่ามุสีละเอามาเรียนวิชาดีดพินเล่นกีตาร์โอเคก็จึงรู้จักคุ้นเคยกันโพธิสัตว์เนี่ยสอนให้หมดทุกอย่างในการจูนสายทำยังไงเสียงคีย์เป็นยังไง
แล้วเล่นคอร์ดทำยังไงแล้วจะดีดด้วยเทคนิคแบบสไลด์เทคนิคแบบตีเทคนิคแบบโอ้ทุกอย่างสอนให้หมดไม่มีการปิดบังอำพรางสอนให้ทุกแบบเลยทั้งพลิกแปลงทั้งอะไรทุกอย่างคือนี่คือลักษณะของบริษัททุกฝั่งจากเรื่องที่เมื่อสัปดาห์ก่อนก็ให้ทุกฝั่งฟังนะเรื่องของอุปาหนะชาดกเนี่ยที่ตอนนั้นก็ลักษณะนี้แหละบริษัทสอนวิชาฝึกบังคับช้างให้กับลูกศิษย์ที่ถัดมาในชาติต่อมานั่นคือเทวทัตอันนี้ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังเดาได้เลยเรื่องแบบนี้โพธิสัตว์เป็นคุณติละคนทันใช่ไหมมุสีละเนี่ยมันก็คือนี่แหละเทวทัตที่มาเรียนวิชาแล้วจะไปทำไม่ดีต่อโพธิสัตว์เวลาสอนเนี่ยไม่มีหมกเม็ดคือไม่มีกำมือของอาจารย์คือสิ่งที่กำไว้ไม่บอกไม่มีเปิดเผยหมดทุกอย่างทีนี้พอเรียนจบแล้วก็จะทำอะไรล่ะยี่ว่าจะกลับไปเมืองอุเชนีมันก็เป็นเมืองเล็กเมืองน้อยไม่เราอยู่พาราณสีนี่ดีกว่าทำมาหากินที่นี่ก็ขอรับราชการอยู่กับพระเจ้าพรหมทัตได้ไหมได้เดี๋ยวจะไปติดต่อให้ก็พากันไปแล้วไปบอกพระเจ้าพรหมทัตบอกว่าเนี่ยจะให้มาถวายงานพระองค์ได้ไหมพระราชาบอกได้ก็มาเล่นด้วยกันแต่ว่าจะให้เบี้ยวัดท่านแค่ครึ่งเดียวนะให้เบี้ยวัดให้กับลูกน้องเนี่ยคนใหม่มุสีละเนี่ยครึ่งเดียวครับครับได้ก็เลยไปบอกมุสีละมุสีละบอกเออทำไมครึ่งเดียวอ่ะก็ผมก็รู้ความรู้เท่ากับท่านอาจารย์ไม่ใช่เหรอท่านอาจารย์ได้เท่าไหร่ผมก็ต้องได้เท่านั้นนะก็ท่านถ้าได้ร้อยผมก็ต้องได้ร้อยเนี่ยจะไปได้50ได้ไงความรู้เราเท่ากันเออจริงนะเราก็สอนมันหมดเหมือนกันเนี่ยพระราชาว่าไงเอาก็ถ้าท่านรู้เท่ากันก็แสดงให้ดูสิว่ารู้เท่ากันถ้ามีความสามารถมีศิลปะทัดเทียมกันถ้าเท่ากันให้เท่ากันก็ได้นี่ก็จึงจัดการประลองเกิดขึ้นแล้วคราวนี้ประลองแข่งขันกัน7วันจากวันนั้นขอให้แข่งขันกันระหว่างอาจารย์คือกุฏิละคนทันและลูกศิษย์คือมุสีละที่เรียนวิชาความรู้กันมาแล้วมีความรู้เท่ากันเนี่ยว่าใครสามารถเล่นดนตรีได้ไพเราะเพราะปริ้งกว่ากันตีกลองประกาศเลยให้ชาวบ้านชาวช่องอะไรต่างๆมาประชุมกันในวันที่7จากวันนี้คือเรื่องนี้นะพระราชานี่ก็ไม่ได้สนับสนุนนะตัวหวังคือที่ว่าไม่ได้สนับสนุนเนี่ยเพราะว่าเอ้าก็จะไปแข่งกับอาจารย์มันจะดีล่ะฮะคุณไม่ดีนะไม่ควรแข่งกับอาจารย์แต่มุสีละเนี่ยยืนยันไงยืนยันว่าต้องแข่งให้ได้คุณจะได้รู้ว่าใครเก่งกว่าใครคราวนี้เอ้าก็นี่ลูกศิษย์ไม่ใช่เหรอก็เอ้าลองว่ากันดูก็ท่านสอนลูกศิษย์มาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเอ้าก็ไม่ว่าอะไรเอ้าแข่งดูในช่วงระหว่าง7วันนั้นตบวังมุสีละเนี่ยก็ซ้อมอย่างหนักเลยซ้อมเราจะเล่นเพลงนี้เราจะแต่งเพลงนี้เราจะใช้เทคนิคนี้ฝ่ายกุฏิละคนทันนี่คือตัวเองก็แก่แล้วอายุมากแล้วใช่ไหมอายุมากแล้วเป็นอาจารย์แล้วเรียวแรงรูปร่างท่าทางใจมามีกำลังแข็งแรงดูดีเหมือนกับมุสีละเนี่ยความกระฉับกระเฉงอะไรมันไม่เท่าอยู่แล้วนะโอกาสแพ้เนี่ยมีแน่นอนมาคิดในใจนะว่าถ้าลูกศิษย์แพ้นี่มันก็ไม่แปลกอะไรใช่ไหมเพราะเป็นลูกศิษย์เล่นเก่งไม่เท่าอาจารย์แต่ถ้าอาจารย์แพ้ลูกศิษย์ชนะนี่โอ้ยอาจารย์เนี่ยเข้าไปซุกหัวอยู่ในป่านี่จะดีกว่ามันเป็นเรื่องน่าละอายนะโพธิสัตว์ก็เลยคิดว่าไม่ต้องแข่งดีกว่าเพราะว่าคือถ้าแข่งแล้วเราแพ้เข้าป่าอยู่ป่าดีกว่าก็ไม่ต้องแข่งดีกว่างั้นเราไปอยู่ป่าเลยไม่ต้องมาอายอีกใช่ไหมล่ะเพราะว่าถ้าแพ้นี่ได้อายใช่ไหมอายแล้วต้องไปอยู่ป่าก็ไปอยู่ป่าเลยเพราะเราคงจะเล่นไม่ชนะหรอกคิดอย่างนี้ก็เลยเดินเข้าป่าแต่พอเดินเข้าป่าเสร็จปุ๊บหน้าเราก็เป็นอาจารย์เราเล่นเก่งป่านี้เราต้องกลับมาสู้ชนะได้ก็เดินกลับมาอีก
พอกลับมาเสร็จปุ๊บเล่นพินซ้อมดูโอ้เราก็แก่แล้วนะเนี่ยเฮ้ยถ้าเราแพ้นี่เราไปอยู่ป่าดีกว่าเนี่ยเอ้ยไปอยู่ป่าเลยก็เดินเข้าไปป่าอีกเดินกลับไปกลับมาเนี่ยทุกฝั่งระหว่างจากบ้านของตนเองไปทางเข้าป่านี่อยู่อย่างเงี้ย6วันเนี่ยจนต้นหญ้าที่เกิดขึ้นบนทางที่ตัวเองเดินเนี่ยนะตายราบเลยเป็นรอยทางเท้าทางเดินเลยเดินกลับไปกลับมากลับมากลับไปเป็นนี่เครียดแล้วไงโพธิสัตว์นี่เครียดแล้วโอ้ยเจ้ามูสิลาลูกศิษย์เรานี่มันทำให้เรามีปัญหาแล้วแต่มันจะมาแข่งกับเราซะนี่โอกาสแพ้ก็สูงด้วยในตอนนั้นทุกบวังที่นั่งของท้าวสักกะเทวราชนี่ร้อนขึ้นแล้วร้อนขึ้นแล้วเนี่ยแสดงว่ามีเหตุการณ์ที่ให้ท้าวสักกะนี่ต้องไปดูไปช่วยเหลือท้าวสหัสเนตรตันจือจึงทำการส่องเนตรคือดวงตาแสนดวงพันดวงเนี่ยมาดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคนดีที่ไหนที่ต้องการให้เราไปรักษาที่นั่งเราจึงมันร้อนขึ้นจึงได้เห็นคุตติละคนทันได้รับความทุกข์อยู่ในป่าอยู่ในป่านี่คือทางที่จะเข้าป่าเพราะว่ากลัวจะแพ้ลูกศิษย์ของตนนี่เราควรจะไปเป็นที่พึ่งกับเขาจึงได้ลงไปทำทีเป็นพราหมณ์ที่เดินมาในเส้นทางที่โพธิสัตว์กำลังเดินเข้าป่าเดินกลับไปกลับมาอยู่นั้นเอาอาจารย์เป็นอะไรโอ้นี่ก็จะเข้าป่าโอ้เครียดเรื่องนี้แหละลูกศิษย์เราชื่อมุสิละเนี่ยเรียนวิชาดีดปิน7สายแล้วตอนนี้จะมาแข่งสู้กันโอ้ทำยังไงดีท้าวสักกะจึงแสดงตนว่าตนเองเป็นท้าวสักกะแล้วโพธิสัตว์จึงขอให้ท้าวสักกะนั้นเป็นที่พึ่งท้าวสักกะให้คาถาป้องกันตัวเองเอาไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าดูก่อนจะหายฉันจะเป็นที่พึ่งของท่านฉันเป็นผู้บูชาอาจารย์สิทธิ์จะไม่ชนะท่านท่านจะชนะสิทธิ์ท่านว่างี้แล้วให้คำแนะนำบอกกับโพธิสัตว์ว่าเวลาดีดปินเนี่ยนะท่านดีดไปดีดไปเจ็ดสายเนี่ยนะตามดนตรีตามแพทเทิร์นตามความรู้ที่ท่านเรียนมาเนี่ยดีดดีดไปเสร็จปุ๊บเด็ดออกสายหนึ่งเด็ดสายที่ดีดออกเนี่ยออกสายหนึ่งเหลือแค่6สายเสียงพินของท่านจะเหมือนเดิมดีดไปดีไปดีไปอีกขึ้นคอร์ดใหม่ขึ้นเฟรชใหม่แล้วเด็ดออกอีกสายหนึ่งเหลือ5สายเสียงของท่านจะเหมือนเดิมอยู่เสียงพินเสียงร้องด้วยดีดไปดีไปอีกถอดออกอีกเหลือ4สาย3สาย2สายเหลือแค่1สายค่อยๆดีดออกถอดออก1สาย2สาย3สาย4สาย5สาย6สายจนถอดออกหมด7สายดีดพินไม่มีสายเสียงก็ยังออกเหมือนเดิมออกจากเฟรตของมันนี่ออกจากตรงเงื่อนของพินที่เขาผูกอยู่นั่นแหละดังไปทั่ว12โยชน์ทั่วเขตเมืองปารณสีโอ้ป่านนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวยังไม่แก่นั้นตัวฝังยังมอบห่วงไว้สามห่วงให้กับโพธิสัตว์บอกว่าพอท่านเด็ดสายพินออกหมด7สายใช่ไหมมือซ้ายนี่ว่างแล้วนะพอมือขวาดีดพินไปไม่มีสายแล้วเนี่ยไม่ต้องกดเฟรชไม่ต้องกดอะไรโยนห่วงไปห่วงหนึ่งลำดับนั้นจะมีนางอับสร300องค์มารำอยู่ต่อหน้าท่านพอนางอับสรลงมาถึงคิวนี้แล้วท่านโยนห่วงที่2ไปอีกโยนไปแล้วจะมีนางอับสรอีก300มารำอยู่ที่ข้างหน้าพินเลยทีนี้พอรำถึงท่านี้คิวนี้ท่านโยนห่วงที่3ไปอีกคราวนี้นางอับสรอีก300จะมาฟ้อนรำบนลานสนามเลยที่ชาวเมืองเขาดูกันอยู่นั่นแหละไปเลยท่านไม่ต้องกลัวนี่เราช่วยเต็มที่ทั้งวิชาดีดพินไม่มีสายทั้งห่วงสามห่วงมอบให้ไปพอถึงเวลาแข่งขันตัวบังโอ้โหคนนี่
มามากกว่าประมาณมากกว่าที่ประมาณการเอาไว้คือถึงกับว่าเอาเตียงซ้อนเตียงเอารถซ้อนรถเตียงซ้อนเตียงรถซ้อนรถเนี่ยต้องฟังเป็นสำนวนของพวกนักเรียนบาลีที่ว่าต้องตั้งอัฒจันทร์กันขึ้นนะคือคนข้างหลังมันก็บังข้างหน้าใช่ไหมล่ะคิดว่าประมาณจะมีคนมาสัก 1,000 คนเนี่ยแต่คนมา 10,000 คนน่ะโอ้ยทั้งห้องน้ำที่เตรียมไว้ที่จอดรถอาคารสถานที่ที่นั่งที่อะไรต่างอาหารการรับประทานไม่พอคือคนมันก็ต้องแย่งกันกินแย่งกันใช้ความโกลาหลจึงมาพอนักแสดงออกมาปรากฏตัวแล้วชาวบ้านนี่โอ้โหร้องกันขึ้นพระราชามาเป็นประธานเปิดแล้วท้าวสักกะก็มาด้วยนะท้าวสักกะเนี่ยมาลอยอยู่เหนือลานสนามหลวงที่เขากำลังประชันกันอยู่นั้นคนอื่นไม่เห็นมีโพธิสัตว์องค์เดียวที่เห็นท้าวสักกะที่มาคอยอำนวยการอยู่ปรากฏพอเริ่มดีดปิ่นเนี่ยโอ้โหชาวเมืองยิ่งโห่ร้องกันเต็มที่มากยิ่งขึ้นอีกด้วยการบรรเลงของทั้งสองคนคนหนึ่งก็เล่นเพลงนี้คนหนึ่งก็เล่นเพลงนี้ผลัดกันบ้างเข้ากันบ้างประชันกันบ้างสลับกันบ้างท้าวสักกะนี่พอเห็นเล่นไปเล่นไปแล้วประชาชนโห่ร้องขึ้นโห่ร้องขึ้นแล้วคราวนี้ให้สัญญาณตึ้งโพธิสัตว์นี่ก็เด็ดสายพินออกสายหนึ่งทิ้งไปเลยเฮ้ยฮะเสียงก็ยังออกเหมือนเดิมไปมุสิละเอาเห็นอาจารย์เด็ดสายพินออกสายหนึ่งของบ้างเอาตัวเองก็ถอดสายพินออกสายหนึ่งบ้างถอดออกเสร็จปุ๊บเอาไงไม่มีเสียงไฟกุฏิละคนทันเดินออกสายที่สองออกอีกคราวนี้เสียงยังออกเหมือนเดิมเฮ้ยอะไรวะมุสิละก็เอาบ้างเดินออกสายที่สองเหมือนอาจารย์คืออาจารย์ทำไงทำอย่างนั้นบ้างคือเพราะว่าคิดว่าเป็นวิชาที่อาจารย์สอนไว้ที่จะทำไมไม่มีเสียงออกมาสายของคุณดิลากดเด็ดออกอีกสามสายสี่สายเสียงยังออกเหมือนเดิมตอนที่มีเจ็ดสายฝ่ายมุสิลากดเด็ดออกตามเด็ดออกตามเสียงตัวเองก็ค่อยเงียบลงเงียบลงมันก็ออกสายมีเท่าแค่สายเดียวเสียงออกสายเดียวเสียงมันก็ออกมาน้อยๆแล้วก็ไม่เป็นเพลงด้วยนะฝ่ายของกุฏิละถอดออกหมดทุกสายยังมีเสียงออกมาจากเงื่อนของวินได้ออกมาจากเฟรตของมันฝ่ายของมุสิละเงียบเลยอ้าวพินจันไม่มีเสียงออกแล้วพอเสียงจากของมุสิละเงียบลงไปใช่ป่ะโยนห่วงไปห่วงหนึ่งโอ้โตนางอับสร300ลงมาห่วงที่2ห่วงที่3นางอับสร900ลงมาฟ้อนลงมารำตามนัยยะที่ว่าป่ะเนี่ยชาวบ้านนี่โอ้โหต่างโห่ร้องต่างกรี๊ดขึ้นคือยิ่งกว่าดูคอนเสิร์ตอีกนะระวังนะเฮ้ยมาเห็นว่าอ้าวมุสิละนี่ยืนเฮ้ยนี่ทำไมมาแข่งกับอาจารย์อย่างนี้ฝีมือเจ้าไม่เท่าก็เลยเอาของเขวี้ยงใส่ไปให้หมู่คนเนี่ยพอมาประชุมกันแล้วโหร้องขึ้นมันก็ทำอะไรต่างๆประมาณนี้เอาหยิบช่วยอะไรได้เขวี้ยงไปที่มุสิละอันนี้ก็หลบลงหลบลงถูกหินเขวี้ยงใส่หัวน็อกลงชาวบ้านเนี่ยเขาก็ลุมประชาทันตายเลยตายก้อยถูกเขาไปทิ้งกองอยากเยื่อไม่จัดงานศพด้วยซ้ำมุสิละนี่นะฝ่ายพระราชาเนี่ยโอ้โหดีใจมากว่านี่อาจารย์ของเราเนี่ยสอนวิชาเล่นบินอยู่พระราชทานทรัพย์ให้เป็นอันมากชาวบ้านฟังดนตรีมีความบันเทิงใจอย่างมากโยนเงินให้อ่ะโยนเงินให้โยนเงินให้เหมือนฝนลูกเห็บตกมาเป็นเงินเป็นทองมาที่กุฏิละคนทันนี้แม้ท้าวสักกะเองก็ตามลำหวังก็ดีใจยินดีด้วยว่าโอ้นี่โพธิสัตว์นี่เล่นพินเก่งจริงๆแม่อยากจะให้ไปแสดงบนสวรรค์เนี่ยจะได้ไหมจะส่งรถมารับโพธิสัตว์ก็บอกว่าได้ตัวเองก็เลยกลับไปก่อนไปถามพวกเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงก่อนว่า
นี่วันนี้ฉันไปโลกมนุษย์มาเนี่ยไปชมการแข่งขันของพวกมนุษย์เขาแข่งเล่นพินมีคนหนึ่งเนี่ยเขาเล่นพินเก่งมากนี่ท่านจะฟังเขาไหมพวกเทพธิดาบอกโอ้อยากจะฟังอยากจะดูอยากจะเห็นคือเวลาเทวดาเขาพรรณนาคุณกันเนี่ยนะเขาไม่ได้จะเอาเรื่องเสียงดนตรีอย่างเดียวหรอกตัวมาฟังเพราะว่าเสียงดนตรีที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยมันไพเราะกว่าที่ของมนุษย์ตั้งเยอะแยะแต่ท้าวสักกะไปพรรณนาคุณงามความดีของโพธิสัตว์เนี่ยคือเอาเรื่องศีลเรื่องความกตัญญูเรื่องสัจจะเรื่องคุณธรรมอะไรดีๆของโพธิสัตว์ไปพรรณนาให้กับพวกเทวดาฟังเหมือนเป็นดังดนตรีคือกีตศิลป์ที่เป็นทิพย์ฟังแล้วก็อยากดูแล้วว่าโพธิสัตว์เป็นยังไงจึงให้รถไปรับคนขับรถคือมาตลีเทพบุตรเอาเวทยันตะรถไปรับโพธิสัตว์มาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงพอมาถึงแล้วโอ้โหไม่เคยเห็นสวรรค์เลยนะโพธิสัตว์นะขึ้นมาเนี่ยโอ้มีทั้งเหล่าเทพทั้งบ้านเมืองแวดล้อมอะไรเขาสวยงามมากเลยมาถึงที่เล่นดนตรีแล้วพวกเหล่าเทพก็ขอให้โพธิสัตว์เนี่ยเล่นดนตรีให้ฟังโพธิสัตว์บอกกับพวกเทพบอกว่านี่ฉันชื่อกุฏิละคนทันใช้ดนตรีใช้ปิณเนี่ยเป็นศิลปะการเลี้ยงชีพถ้าได้ค่าจ้างการเล่นการร้องแล้วถึงจะเล่นถึงจะร้องนะได้เดี๋ยวจะให้พวกเทวดาว่าแต่ว่าค่าเล่นค่าร้องนี่ของกำนันค่าบำรุงเนี่ยไม่ได้ต้องการอย่างอื่นนะแต่ขอให้เหล่านางเทพธิดาช่วยบอกกัลยาณธรรมของตนได้ไหมขอเอากัลยาณธรรมที่ท่านทั้งหลายได้ทำมาทำมาจนมาเกิดเป็นเทวดาได้เนี่ยเป็นค่าบำรุงเป็นของกำนันในการที่จะบรรเลงได้เดี๋ยวจะบอกให้ขอให้ท่านเล่นให้ฟังก่อนโพธิสัตว์นี่จึงเล่นดนตรีให้ฟังเล่นกันอย่างนี้อยู่7วันแม่เสียงปิณนี่ไพเราะสนั่นหวั่นไหวยิ่งกว่าเสียงพินที่เป็นทิพย์ของคนทันคือพานประหนึ่งเดียวกันทุกคนนี่แฮปปี้มากรบ7วันแล้วทำไงก็ชำระค่าบำรุงแล้วบอกถึงกัลยาณธรรมที่ตนได้ทำมาเทพธิดานางหนึ่งก็บอกโอ้นี่ฉันได้ใส่บาตรในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะอีกองค์หนึ่งก็บอกนี่ฉันได้ถวายผ้าในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้ก็บอกว่าเออฉันระงับความโกรธในหัวแล้วก็นายจ้างได้องค์หนึ่งก็บอกว่านี่ฉันได้ถวายเสนาสนะให้กับภิกษุณีองค์หนึ่งก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยโอ้มันงี่เง่ามากเลยฉันไม่โกรธฉันอดทนได้ฉันก็ได้มาอยู่ในที่นี้อีกนางหนึ่งก็บอกนี่ฉันปฏิบัติพ่อผัวแม่ผัวและสามีอย่างดีใครด่าใครว่าไงก็ไม่โกรธจึงมาเกิดเป็นเทวดานี้ได้รายละเอียดนี่มีมากมายดูฟังเรื่องกัลยาณธรรมคือความดีที่เทวดาเหล่านั้นได้เคยทำมาตอนเป็นมนุษย์มาบอกให้กุฏิละคนทันเนี่ยได้ทราบใจเป็นค่าบำรุงเป็นของกำนันที่เขามาแสดงดนตรีให้ฟังนางเทพธิดาทั้งหลายที่เขานับมานี่คือ37นางนะได้ใจค่าบำรุงคือบอกกรรมดีของตนไว้ที่ได้ทำมาโพธิสัตว์ได้ฟังแล้วก็ถือว่าเป็นลาภเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นลาภหนอได้ดีแล้วหนอที่ท่านทั้งหลายเนี่ยได้ทำความดีเหล่านี้มาฉันได้ยินได้ฟังเป็นเครื่องยืนยันเรื่องยืนยันนี่คือ testimonial นะเหมือนรีวิวมาแล้วเนี่ยคือเขาทำความดีนี้เขาจนได้ผลอย่างนี้มาเกิดเป็นนางเทพธิดาแล้วเขารีวิวความดีของเขาแล้วให้เทสติโมเนียลเอาไว้ยืนยันนั่งยันนอนยันเดินยันได้เลยอะว่านี่ทำความดีแล้วมันได้ผลดีจริงๆนะโพธิสัตว์นี่จึงยิ่งมั่นใจในระบบกรรมความดีอย่างมากครบ7วันแล้วก็ลงไปละสั่งสอนมนุษย์แล้วก็คือนอกจากเล่นดนตรีแล้วก็ให้มนุษย์
ทั้งหลายที่ตนเองได้บอกได้สอนได้เนี่ยให้ตั้งอยู่ในบุญในกุศลเพราะว่าได้เห็นหลักฐานประจักษ์เลยว่าเขาทำความดีน้อยหรือมากก็ตามก็ได้รับผลที่เป็นความสุขได้เกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั่นเองในเรื่องนี้ท่านสรุปไว้ตอนท้ายว่ามุสีละที่เป็นลูกศิษย์แล้วคิดจะมาประรองกับอาจารย์นั้นก็คือพระเทวทัตในบัดนี้ท้าวสักกะที่มาช่วยพระโพธิสัตว์ให้สามารถดีดปิ่นไม่มีสายก็ยังมีเสียงออกมาได้นั่นได้มาเป็นท่านพระอนุรุทธะพระราชาที่จ่ายเบี้ยวัดให้กับโพธิสัตว์นั่นก็คือท่านพระอนุนส่วนพุทธิละคนดันก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าเล่าเรื่องนี้ปรารภพระเทวทัตที่ว่าจะมาคอยทำให้เหมือนพระพุทธเจ้านะเลยมั้งแต่เรื่องที่ฟังเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นอาจารย์ช้างนี่ก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันในเรื่องนี้ทั้งสองเรื่องมาให้ท่านผู้ฟังเปรียบเทียบกันนะทั้งเรื่องที่ว่าด้วยภิกษุรูปหนึ่งที่ถูกมายึดวัดของตัวเองที่มาอยู่ไปเป็นเรื่องของลิงตัวเล็กกับลิงตัวใหญ่ยังมาเรื่องของนักดนตรีดีดพินอันนี้เปรียบเทียบไม่เห็นว่าเออถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับคนบ้าเนี่ยมีโทษแน่โทษเนี่ยบางทีก็ให้เสียเสนาสนะบางทีก็ไม่ได้คืนอ่ะหรือบางทีอาจจะได้คืนได้ในกรณีของกุฏิละนี้แก้ไขสถานการณ์ได้แต่ที่แน่ๆระวังก็คือว่าธรรมะเนี่ยจะคุ้มครองรักษาบุคคลที่ปฏิบัติธรรมะนั้นได้แน่นอนคือรักษาความดีให้อยู่ดีกับเราเพราะคำว่าธรรมะนั้นมาจากธารธาตุพระบาทอันทรงไว้คือทรงความดีรักษาความดีของเราเอาไว้คนที่ไม่ปฏิบัติธรรมะเขาอาจจะได้ดีในเบื้องต้นเป็นกรณีของภิกษุที่มายึดวัดเข้าไปก็ได้วัดไปเป็นต้นแต่สุดท้ายก็จะเหมือนกับมุสีละที่ประกอบด้วยอธรรมแล้วก็แพ้ภัยตัวเองไปความดีที่เรารักษาไว้ก็อยู่กับเราท่านผู้ฟังสิ่งของภายนอกไม่ว่าจะเป็นปัจจัย4อาหารที่อยู่ต่างๆเหล่านี้มันก็ไปตามเหตุตามเงื่อนไขปัจจัยอาจจะมีอยู่เกิดขึ้นเสียไปดับไปได้ทั้งนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาจะไม่มีใครทำอันตรายบุคคลผู้มีธรรมะคุ้มครองได้เลยเรารักษาธรรมะธรรมะนั้นก็รักษาเราคุ้มครองเราไว้ในทั้งสองเรื่องนี้เมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วข้าพเจ้าก็อยากจะเก็บค่าฟังเหมือนกันนะเก็บค่าบำรุงไงท่านผู้ฟังเก็บค่าบำรุงในการที่ท่านผู้ฟังได้ฟังธรรมในการที่ท่านผู้ฟังได้ปฏิบัติธรรมโดยท่านผู้ฟังสามารถเขียนความดีของตัวเองมาคือไม่ต้องการฟังว่าเออฟังแล้วเข้าใจยังไงท่านอธิบายดียังไงคืออันนั้นไม่ต้องเขียนมาก็ได้เพราะมันเป็นความดีของผู้พูดไงเป็นความดีของพระพุทธเจ้าแต่เอาความดีของตัวเองดีกว่าความดีที่ตัวเองเนี่ยได้ทำความดีที่ท่านผู้ฟังเนี่ยทำไม่ว่าจะจากการปฏิบัติในช่วงที่เราท้าให้ทำที่นั่งเป็นทิพย์หรือว่าฉันปฏิบัติแล้วเป็นยังไงคือไม่ได้เอาความสงบหรือความอะไรด้วยนะเอาความเพียรที่เราได้ใส่ไว้ตั้งไว้เอาความสงบแม้น้อยก็ตามที่ตัวเองได้รับเขียนสิ่งเหล่านี้มาหรือว่าฟังทำแล้วฉันเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างไรแก้ไขสถานการณ์อย่างไรมีความดีมีกัลยาณธรรมกุศลธรรมที่ตัวเองได้ลงมือทำอย่างไรอย่างไรข้าพเจ้าถือว่านี้เป็นของกำนันนี้เป็นค่าบำรุงในการฟังธรรมท่านสามารถส่งเป็นจดหมายหรือปริศนียบัตรมาก็ได้ส่งมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าไปที่เว็บไซต์ของมูลนิธิก็ได้ทุกฝั่งที่ปัญญา.org p
panya.org หนึ่งท่านฟังสามารถที่จะกรอกฟอร์มทั้งถามคำถามส่งค่าบำรุงฟังย้อนหลังอ่านเรื่องราวประกอบได้ที่เว็บไซต์หรือว่าทางโซเชียลมีเดียต่างๆจะเป็น YouTube Channel Facebook Fanpage ได้ทั้งหมดในรายการธรรมารับรุณช่วงก่อนนิทานปรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆอย่างรวมถึงระบบพอดแคสต์และทางเว็บไซต์ด้วยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร